ฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทยตลอด24ชั่วโมงเสนอรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Kids Sport นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อีกแล้วนะครับเราก็จะมาพบเจอกันนะครับอยู่กับผมวิรวิทย์เจริญเชิญแล้วก็น้องเฟิร์นเช่นเคยพันธิดาค่ะใช่ครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่กันที่ไหนครับที่สนามฟุตซอลค่ะซอยหินอ่อน3ค่ะครับผมเราก็จะมาดูการฝึกซ้อมของน้องๆในโรงเรียนประเทืองทีวิทยานะครับเขามีทีมฟุตซอลด้วยนะครับชื่อทีมโอ้น่ารักมากไออุ่นคลับค่ะใช่ครับผมก็เรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไรครับเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับส่วนช่วงแรกนะครับของรายการ Kids Sport ครับของช่วงของเปิดรั้วโรงเรียนนะครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับผู้จัดการทีมของทีมไออุ่นนะครับซึ่งเป็นทีมฟุตซอลของทีมโรงเรียนประเทืองทีวิทยานะครับเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ปรเมศประโยคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปรเมศขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์บิ๊กนะครับได้ครับครับผมก่อนอื่นถามก่อนเลยครับว่าที่มาของทีมไออุ่นคืออะไรครับทีมไออุ่นนี่ที่ทราบคร่าวๆนะครับก็คือไออุ่นเนี่ยจะเป็นชื่อลูกชายของทางด้านดาบปรีชาชัยชินซึ่งเป็นเจ้าของที่สนามตรงนี้ครับครับก็ได้เสียสละพื้นที่ในการทำสนามแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนในละแวกนี้ได้มีได้ออกกำลังกายครับครับผมสามแห่งนี้นี่เป็นเหมือนศูนย์รวมเลยหรือเปล่าครับของการเล่นกีฬาของน้องๆในชุมชนใช่ครับแล้วก็เป็นทั้งของเด็กๆคือเลิกเรียนปุ๊บก็ระแวกก็จะมีวัดเกาะนะครับก็จะเดินเขาก็จะเดินกินเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะเดินมาที่สนามแห่งนี้ก็ซึ่งใช้เวลาสักประมาณ5นาที10นาทีจะแวะตลาดแล้วก็มาหน้าสนามแห่งนี้ประมาณ5โมงเย็นครับก็เหมือนว่าเป็นแหล่งนัดในการที่จะพบเจอกันด้วยใช่ในการเล่นกีฬาร่วมกันด้วยนะครับน้องๆส่วนมากนี่เป็นน้องๆของโรงเรียนประเทืองทีวิทยาก็คือในเฉพาะของไออุ่นขับนี่นะครับไม่เราไม่ได้แบ่งแยกว่าคุณจะเรียนประเทืองทิพย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีวัดเกาะมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์ตรงรัตวัชรพลก็สามารถมาเล่นที่นี่ได้ครับไม่ได้จำกัดครับสักประมาณสัก5โมงนะครับก็เป็นภาพที่คุ้นเคยกันนะครับในบริเวณนี้ในส่วนของอาจารย์บิ๊กเลยครับเข้ามาสู่ทีมไออุ่นคลับตรงนี้ได้อย่างไรคือต้องเรียนก่อนนะว่าผมเป็นโค้ชในส่วนของโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาแล้วแต่ว่าทางด้านเด็กๆเราก็ได้ทำงานร่วมกับทางด้านดาบปีชาเพื่อจะสอนเบสิกเด็กรุ่นเล็กๆครับคือมันต้องการเห็นรู้สึกว่าถ้าการเล่นฟุตซอลเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาทางด้านเบสิกได้เร็วที่สุดของเพื่อต่อยอดไปทางด้านฟุตบอลต่อไปได้ครับน้องๆที่เข้ามาสู่ทีมไออุ่นนี่ส่วนมากจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะครับคือคุณหิ้วรองเท้าฟุตซอลมามาได้เลยครับคือมาณสนามแห่งนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ขอให้ตั้งแต่7-8ขวบก็รับครับก็คือฝึกเบสิกตั้งแต่แรกเลยครับผมแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาต่อยอดเห็นว่ามีน้องๆหลายๆคนแล้วที่พอเข้ามาอยู่กับทีมอาจจะได้รับการต่อยอดขึ้นไปสู่สโมสรใหญ่ๆอย่างโอสถสภาที่เป็นครับผมก็อย่างที่มีก็เป็นรู้สึกจะเป็นเจ้าจิ๋วอิทธิพลยอดพรหมซึ่งตอนนี้ติดอยู่19ปีครับก็เขาก็มีได้มาซ้อมที่นี่แล้วก็ได้เล่นเจเพสฟุตซอลรอบชิงแชมป์ประเทศ2ปีติดครับแล้วก็ค่อยๆต่อยอดขึ้นไปตรงนี้พร้อมที่จะมีการสนับสนุนต่อยอดอย่างไรบ้างครับการที่จะขึ้นไปเล่นในทีมใหญ่ๆก็เราพยายามที่จะซัพพอร์ตให้ได้ เราติดต่อสโมสรติดต่อที่เรียนให้สมมติจบม .6 สมมติของประเทศนี้ก็จบม .6 ก็เราก็จะมีต้องดูที่เรียนให้วิ่งดูที่เรียนให้เพื่อไปคัดแล้วถ้าเด็กพวกนี้ถ้าคนไหนมีความสามารถพิเศษเราก็จะนำเข้าโรงเรียนประเทศทิพย์แล้วก็จะเป็นนักฟุตบอลในโครงการซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาเลยครับผมตั้งแต่ทำทีมมาครับอาจารย์ช่วงเวลาที่อาจารย์บิ๊กรู้สึกประทับใจที่สุดคือช่วงไหนครับช่วงที่ประทับใจที่สุดซึ่งน่าจะเป็นประมาณปีที่แล้วมั้งครับที่เราเข้าไปกันในฟุตซอลรายการมหานครเกมซึ่งเราสามารถทะลุเข้าไปชิงได้รอบรองนี่เราชนะอัธวิทย์ครับแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้แต่ปรากฏว่าเราก็พลาดไปเราไปเจอกับบ้านบางกะปิซึ่งเราก็ทำพลาดด้วยครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รู้สึกประทับใจหลังจากนั้นได้เรียนรู้อะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้บ้างครับได้เรียนรู้ทุกอย่างคือการเตรียมตัวการฝึกซ้อมทุกอย่างต้องการจะเป็นการจัดประสบความสำเร็จในทุกถ้วยทุกอะไรต้องอดทนเด็กต้องมีความอดทนและโค้ชต้องมีความอดทนในการสอนครับด้วยครับนะครับก็ทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นไปนะครับผมถ้าหากว่าน้องๆเยาวชนที่ชมรายการของเราอยู่หรือว่าผู้ปกครองก็ตามอยากจะสนับสนุนให้น้องๆหรือเด็กในปกครองหรือในโอวาทอยากจะหัดเล่นฟุตซอลพวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็เปิดใจนะครับเปิดใจว่าคุณอาจจะต้องรับส่งลูกหน่อยอะไรเงี้ยคือพยายามครับที่ผลักดันเขาไปซึ่งผมมองว่าณจุดเนี้ยเป็นจุดสำคัญเพราะว่าปัจจุบันฟุตบอลได้ไปอีกระดับหนึ่งคุณสามารถมีเงินเดือนละแสนเดือนละหลายหมื่นได้ครับผมก็ผู้ครองถ้ายอมอดทนเพื่ออนาคตของเด็กหน่อยก็จะมีโอกาสนั้นครับผมก็แน่นอนว่าการที่จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางสายนี้นอกจากความฝันของน้องๆเดียวไม่พอนะครับต้องมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ได้พูดคุยกับด้านของอาจารย์บิ๊กไปนะครับถึงเรื่องราวของทีมไออุ่นกันพอสมควรแล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ปรเมศประโยคหรืออาจารย์บิ๊กนะครับที่มาพูดคุยในครั้งนี้ครับคุณครับในช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับกับช่วงของพูดจาภาษาโค้ชนะครับไปทำความรู้จักกับเรื่องของระบบการฝึกซ้อมกันบ้างครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงของพูดจาภาษาโค้ชนะครับเราก็อยู่กับรับโค้ชนะครับของทีมไออุ่นนะครับผมเราจะมาทำความรู้จักนะครับคนแรกนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ชปรีชาชัยชินนะครับหัวหน้าผู้สอนของทีมนะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์ปรัชญาปัญจทวีครับสวัสดีครับก็ทั้ง2ท่านนี้นะครับก็คือหัวหน้าผู้สอนของทีมโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาหรือในชื่อทีมก็คือทีมไออุ่นครับก็ต้องถามก่อนเลยครับว่าบทบาทหน้าที่ของการทำทีมไออุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับทั้ง2คนเลยก็บทบาทหน้าที่คือส่วนใหญ่ก็ทางดับวิชาก็จะเน้นนะครับให้เด็กๆที่อยู่ในชุมชนนะครับส่วนใหญ่นะครับได้มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้ตัดห่างจากเสพติดนะครับเด็กที่นี่ก็จะมาอยู่ในส่วนของพอได้มาเข้ามาซ้อมกีฬาแล้วนะครับก็จะได้มาอยู่ในของมีเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ครับนะครับเด็กเขาก็จะมาซ้อมกันที่นี่ทุกวันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มุ่งเน้นไปทางด้านของให้เด็กได้มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเล่นโมแต่เล่นเกมเล่นไปหันมาหายาเสพติดอะไรอย่างนี้ครับประมาณครับผมก็น้องๆที่อยู่ด้านหลังตรงนี้คือส่วนมากคือจะเป็นน้องๆในชุมชนเองใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลายๆที่ที่เป็นชุมชนแต่ละชุมชนในแถวๆนั้นแวกนี้ครับครับผมครับต้องเป็นน้องๆที่ศึกษาที่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาด้วยหรือเปล่าครับก็จะมีทั้งในส่วนของเรียนวัดเกาะสุวรรณารามเองด้วยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนประเทืองทิพย์นะฮะประมาณนี้ครับครับผม การทำทีมฟุตซอลของเด็กวัยนี้นี่ปัจจัยสำคัญคืออะไรครับที่จะต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษคือความตั้งใจครับความตั้งใจของเด็กที่มาร่วมฝึกซ้อมต้องตั้งใจจริงๆครับถึงจะประสบความสำเร็จนะครับหลักๆก็คือต้องมีความตั้งใจเป็นอย่างแรกดูแลยากไหมครับน้องๆในวัยนี้ก็ใหม่ๆก็ยากเหมือนกันครับพอมาอยู่สักพักนึงเขาคุ้นกันแล้วก็ไม่ยากครับผมถามเรื่องของการรวมทีมหน่อยครับการรวมทีมเข้ามาคือแน่นอนว่าเป็นน้องๆในชุมชนที่อาจจะมาจากหลายๆสถาบันเราจะมีวิธีการอย่างไรให้น้องๆกลุ่มเหล่านี้สามารถปรับจูนเข้ากันได้เหมือนเพื่อนอ๋อเราแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ละแวกนี้หมดเนี่ยเขาจะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็แนะนำกันมาเขาจะรู้จักกันมาก่อนก็มาฝึกมันก็เข้ากันได้ง่ายครับผมก่อนหน้านี้ทีมไออุ่นเองเคยได้มีการไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ที่ไหนบ้างครับก่อนหน้านี้อ๋อก็หลายทัวร์นาเมนต์นะครับเช่นก็มีรุ่น14ใช่ไหมครับก็มีไมโลครับไมโลแล้วก็ถ้าเป็นตามชุมชนที่เขาจัดอย่างนี้เราก็ส่งไปแข่งครับก็เหมือนกับเป็นการให้เขาหาประสบการณ์นะครับแล้วก็นำมาเป็นข้อเรียนรู้นะครับข้อผิดพลาดการฝึกซ้อมนี่ถือว่าหนักไหมครับกับน้องๆกลุ่มนี้ฝึกซ้อมอะไรบ้างครับแต่ละวันอ๋อฝึกวันนึงก็ให้มาวิ่งครับวิ่งแล้วก็ฝึกพละกำลังครับวิ่งกลวยฝึกทักษะในการจับบอลเลี้ยงบอลแล้วก็ฝึกในเรื่องของรูปแบบการทำทีมในการเล่นเป็นระบบทีมครับผมครับนะครับก็มีเน้นทีมเวิร์กเป็นหลักใช่ครับนะครับผมอาจารย์ปรีชาและอาจารย์ปรัชญาดุไหมครับเวลาซ้อมเด็กดุครับต้องดุครับถ้าไม่ดุเขาไม่ค่อยฟังนะครับครับผมคือดุนี่คือน้องๆก็เชื่อฟังเชื่อครับผมเพราะส่วนใหญ่อย่างดาบปรีชาอาจารย์ปรีชาเขาก็จะดุกับน้องๆเนี่ยส่วนตัวผมเองก็จะดุบ้างเป็นบางครั้งส่วนใหญ่จะเน้นให้เด็กได้แบบว่ามีอะไรจะได้เข้ามาหาเรามากกว่าอะไรเงี้ยครับมีการสอบถามเล่นกันยิ้มแย้มกันแต่ถึงเวลาเอาจริงเอาจังก็ต้องเข้มงวดกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมสำหรับจุดยืนในการทำทีมไออุ่นของอาจารย์ทั้งสองท่านคืออะไรครับจุดยืนเพื่อให้เด็กได้มีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ดึงเขาออกมาจากร้านเกมซึ่งตัวนี้เกมทำให้เด็กเสียคนเยอะก็เลยต้องดึงเขาเข้ามานี่ก็ถือเป็นจุดยืนของอาจารย์ปรีชาอาจารย์ปรัชญาเลยครับส่วนของผมก็อยากจะให้เด็กๆของเราครับที่เราได้สอนมาได้ฝึกมากับมือเองอะไรเงี้ยอยากเห็นอนาคตของเขาที่โตไปได้แบบเขาไปติดทีมชาติได้ไปเป็นอนาคตของชาติของชาติต่อไปครับผมสุดท้ายครับถ้าหากว่ามีน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่ทางบ้านอยากที่จะหันมาเล่นกีฬาฟุตซอลแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของทีมไออุ่นด้วยนะครับจะต้องทำอย่างไรต้องมีการเตรียมทีมอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวจะให้ทางด้านของอาจารย์ปรัชญาครับก็น้องๆที่จะเข้ามาก็จะมีการในการสมัครเข้ามาก็คือไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่เอาใจหัวใจที่เป็นการรักกีฬาฟุตบอลเข้ามานะครับแล้วมีความมุ่งมั่นจริงๆเข้ามาแค่นั้นเองครับเราก็จะรักสอนหมดครับนะครับผมอาจารย์ปรีชาล่ะครับก็ขอให้ตั้งใจมาครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทางเราดูแลให้หมดขอให้เอาถุงเท้ากับรองเท้าชุดมาแค่นั้นพอครับครับผมก็พร้อมเปิดรับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับที่อาจจะมีความฝันนะครับเลือกที่จะทำตามความฝันนั้นนะครับผมเพราะว่าการเล่นกีฬาคือสิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับผมกับช่วงนี้ครับเราก็จะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรีชาชัยชินนะครับและอาจารย์ปรัชญาปัญจทวีนะครับในฐานะของทีมงานสตาฟโค้ชของทีมไออุ่นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกับช่วงของแข้งทองโรงเรียนครับมาดูกันว่าน้องๆที่เป็นดาวเด่นของทีมไออุ่นจะเป็นใครครับ อยู่ในช่วงข้างทางโรงเรียนกับเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะพามาพูดคุยกับน้องๆทีมไออุ่นคลับกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องอะไรเบียร์น้องเบียร์แล้วก็นิวครับน้องเบียร์กับน้องนิวน้องเบียร์ชื่อจริงชื่ออะไรครับต้องกดโดมแห่งรักครับรัชชานนท์สมศาสตร์ครับอยู่ชั้นไหนล่ะครับม.3 ครับม.3 ม.1 ครับอยู่ม.1 น้องเบียร์เริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงครับพ่อแม่ให้มาเล่นบอลครับเอาเวลามาเล่นบอลครับไม่ไปเล่นเวลาว่างๆอย่างนี้ใช่ไหมหลังเลิกเรียนครับแล้วน้องนิวล่ะเหมือนกันครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้มาเล่นบอลครับไม่ให้ไปเล่นเกมแล้วอยากเล่นเกมมากกว่าหรืออยากเล่นบอลมากกว่าเล่นบอลครับตอบดีเลยเนี่ยแต่ความจริงชอบเล่นเกมใช่ไหมทีนี้พี่ถามนิดนึงก่อนที่เราจะมาอยู่ที่เนี่ยเราเคยเล่นฟุตบอลที่ไหนบ้างเคยเล่นฟุตซอลที่ไหนบ้างที่โรงเรียนประเทืองทิพย์ครับคือเล่นที่โรงเรียนประเทืองใช่ไหมค่ะแล้วน้องนิวล่ะที่โรงเรียนประเทืองครับคือเล่นที่โรงเรียนประเทืองเหมือนกันครับแล้วเราตั้งแต่เราเริ่มเล่นฟุตซอลมาเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เรามาเริ่มเล่นน้องเบียร์มีความรู้สึกไงสนุกครับแล้วได้อะไรจากการเล่นฟุตซอลบ้างร่างความแข็งแรงครับความแข็งแรงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการที่เราเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องนิวเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ปะครับทำไมแย่งซีนตอบเหมือนพี่เขาหมดเลยอ่ะเขินพี่เหรอแล้วทีนี้เข้ามาอยู่ในทีมนี้ได้ยังไงไออุ่นคลับเนี่ยใครเป็นคนพามาเล่นที่ในอุ่นคลับได้ไออุ่นคลับเขารู้จักกับแม่ญาติผมครับแล้วเขาก็ชวนมาเล่นบอลครับแล้วน้องนิวล่ะน้องนิวมาเล่นได้ยังไงแม่พามาครับคุณพ่อคุณแม่พามาเล่นที่นี่ใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนแรกที่เริ่มแรกที่เราเข้ามาเล่นในทีมเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกโค้ชดุไหมดุบ้างครับดุบ้างเล่นบ้างแล้วเนี่ยเราเล่นฟุตซอลเนี่ยโค้ชสอนอะไรเราบ้างตั้งแต่เริ่มแรกเล่นฟุตซอลพื้นฐานครับพื้นฐานของการเล่นฟุตซอลครับดรอปบอลเลี้ยงบอลครับมีการดรอปบอลมีการเลี้ยงบอลอย่างนี้ใช่ไหมครับน้องนิวน้องนิวได้อะไรบ้างกับที่โค้ชฝึกสอนมาเหยียบบอลครับเหยียบบอลดรอปบอลเลี้ยงบอลอย่างนี้ใช่ไหมครับและทีนี้เพื่อนๆในทีมเนี่ยที่เราซีมีใครบ้างก็มีครับชื่อทิวครับชื่อทิวใจเบอร์อะไรอะคนไหนอะเบอร์20เนี่ยอยู่เบอร์20แล้วน้องนิวมีเพื่อนไหมมีครับน้องนิวสนิทกับใครในทีมที่เล่นบอลแล้วเข้าขากันที่สุดต้าครับชื่อต้าเบอร์อะไรครับ12ต้าเบอร์12เบอร์12งั้นพี่ถามก่อนว่าทำไมเราถึงชอบเล่นฟุตบอลถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้พาเรามาเนี่ยเพราะอะไรน้องเบียร์ถึงเล่นฟุตบอลอยากเล่นด้วยครับแล้วก็อยากเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วน้องนิวล่ะชอบครับแล้วก็อยากเล่นน้องเบียร์กับน้องนิวเคยไปแข่งรายการไหนมาบ้างละฟุตซอลเนี่ยธุรกิจบัณฑิตครับธุรกิจบัณฑิตน้องนิวครับมหานครเกมใช่ปะแล้วทั้งคู่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ไปเล่นฟุตซอลครั้งนั้นได้ชัยชนะกลับมาครับแล้วรู้สึกกดดันหรือรู้สึกอะไรไหมมีบ้างครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าตอนที่เราไปเล่นฟุตซอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างคู่แข่งเราเป็นไงบ้างน่ากลัวไม่กล้าเล่นครับอายคนดูห้ามครับแล้วน้องนิวอายครับทำไมถึงอายหน้าตาก็หล่อทำไมถึงอายแล้วก็กลัวคู่แข่งครับกลัวคู่แข่งทีนี้ในรายการที่เราไปแข่งมารายการไหนเราประทับใจมากที่สุดภูมิใจมากที่สุดที่เราไปแข่งมาเนี่ยมอครับอะไรนะคะเดอะมอครับเดอะมอที่เราไปแข่งที่เดอะมอใช่ไหมทำไมถึงภูมิใจในรายการนี้เพราะอะไรบอล3คนเซนทันบอล3คนที่เซนทันใช่ไหมเป็นไงบ้างวันนั้นที่น้องนิวเล่นเขินนะครับทำไมถึงเขินตัวคู่ต่อสู้เพราะเขาตัวใหญ่กว่าเราหรือว่าไงตัวใหญ่กว่าเราเขาดูโตกว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมงั้นทีนี้ถามนักเตะที่ชื่นชอบทั้งคู่ต้องมีนักเตะในดวงใจเราชอบใครบ้างเอ่ยนักเตะที่ชื่นชอบปิยพงศ์ชอบปิยพงศ์ทำไมถึงชอบพี่ปิยพงศ์เพราะอะไรเขาตั้งใจซ้อมดีครับแล้วเราเอาทักษะของเขามาใช้ในการเล่นบอลไหมได้ครับแล้วน้องนิวครับชอบธีรศิลป์ครับชอบธีรศิลป์เพราะธีรศิลป์ทำไมเอาทักษะของเขามาใช้ครับแ แล้วเขาเป็นไอดอลของน้องนิวเลยใช่ไหมครับทีนี้พี่อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากถึงแฟนๆรายการเราหน่อยว่าให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมไออุ่นคลับของเรานิดนึงน้องเบียร์ก่อนเลยครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมไออุ่นคลับครับน้องนิวล่ะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมไออุ่นด้วยครับโอเคค่ะยังไงก็วันนี้พี่ก็ขอขอบคุณทั้งน้องเบียร์และก็น้องนิวมากนะครับค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับทั้งน้องเบียร์และน้องนิวอย่างเป็นที่สนุกสนานแล้วนะคะยังไงก็ไปช่วงสรุปผลการแข่งขันกันค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามเทพหัสดินมีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อนโดยเป็นการแข่งขันในสาย A มีทั้งหมด2คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพบกับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโดยเกมนี้ยืดเยื้อไปถึงกาฬสินธุ์ด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษโดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชายิงได้แม่นยำกว่าชนะไป14 ประตูต่อ 13หลังจากเสมอกันในเวลา2 ประตูต่อ 2โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ประตูจากนฤพลนิ่มจันทร์นาทีที่3และวิสิทธิ์ชื่นวานอนนาทีที่77ส่วนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามได้ประตูจากธันวาทองอ้อยนาทีที่50และประตูตีเสมอของณัฐพงศ์ศรีเชียงพิมพ์นาทีที่89ส่วนผลอีก1คู่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยผู้เล่นชุดนี้ของโรงเรียนเทพศิรินทร์มีคิวจะไปรับแข้งฟุตบอลจตุรมิตรสุดสัปดาห์นี้โดยผลปรากฏว่าต้องดวลจุดโทษเช่นกันและเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ยิงได้แม่นยำกว่าชนะไปได้6 ประตูต่อ 5หลังจากเสมอในเวลากันไป1 ประตูต่อ 1โดยราชวินิตบางแก้วได้ประตูจากสิทธิศักดิ์ผลเจริญนาทีที่23ส่วนเทพศิรินทร์ได้ประตูตีเสมอจากทศพรผลไผ่นาทีที่47ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของนักเตะเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก่อนจะแข่งขันวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนสายบีโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนินธนบุรีพบกับโรงเรียนสตรีวิทยา2โรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีโดยเกมคู่แรกจะแข่งขันเวลา 10 นาฬิกาที่สนามสุพัชลาไสยความเคลื่อนไหวของทีมเยาวชน19 ปีทีมชาติไทยที่แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการได้ตั๋วไปลุยศึกเยาวชน20 ปีชิงแชมป์โลก 2013 ที่ประเทศตุรกีแต่ล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยวรวีมะกูดีนนายกสมาคมได้เล็งเห็นความสามารถของชนาทิพย์สงกระสินห้องเครื่องที่มีความเร็วและความคล่องตัวสูงโดยได้วางแผนเอาไว้ว่าจะส่งนักเตะรายนี้ไปฝึกฝีเท้าอย่างประเทศมาเลเซียสถานที่สร้างนักเตะเยาวชนของบาร์เซโลนาที่ปั้นนักเตะระดับโลกทั้งเลโอเนล เมสซี่ เคสวาน เวกัสเป็นเวลา1 ปีอย่างไรก็ตามสโมสรต้นสังกัดของชนาทิพย์สงกระสินอย่าง BEC เทโลศาสนะนั้นก็ต้องยินยอมด้วยทางด้านชนาทิพย์สงกระสินได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าถือว่าเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของตนถ้าหากสมาคมฟุตบอลจะส่งไปฝึกฝีเท้าอย่างบาร์เซโลนาส่วนกรณีที่สโมสรต้นสังกัดคือ BC เทโรศาสนะจะปล่อยตัวหรือไม่นั้นชนาทิพย์มั่นใจลึกๆว่าต้นสังกัดจะปล่อยตัวไปให้ฝึกฝีเท้ากับบาร์เซโลนาและคงไม่กักตัวเอาไว้ถ้ามีโอกาสมาให้ไขว่คว้าถึงที่แล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ข้าววันนี้สนุกมากนะครับน้องๆน่ารักทีเดียวนะครับน้องๆเหล่านี้นี่อายุเพียงแค่14 ปีไม่เกินด้วยนะ12 13ก็มีค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ใจเนี่ยไม่เหมือนตัวนะพี่ข้าววันนี้ใช่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับก็ต้องถือว่าวันนี้ครับได้มาทำความรู้จักกับน้องๆเรียนประเทืองทีวิทยากันไปแล้วนะครับในครั้งต่อไปนะครับผมและน้องเฟิร์นเองก็จะมีเรื่องราวของทีมฟุตบอลเยาวชนนะครับมาให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับแต่จะเป็นทีมอะไรนะครับติดตามกันในวันเสาร์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมและน้องเฟิร์นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ